รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้คือวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2562ผมวิบูลย์ลีรัตนกจรครับสวัสดีครับดิฉันศิชปวีตรีชชวันวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเปิดตัวห้องแล็บ e-sport เป็นครั้งแรกในประเทศไทยผมชอบนะเดี๋ยวนี้เพราะหลังจากผมได้ยินว่าจะมีคณะกัญชาศาสตร์ค่ะจริงๆผมเคยได้ยินว่าจะกำลังจะมีหรือเร็วๆนี้คุณอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่วันนี้มารู้จักคณะที่จะทำให้นักเล่นเกมมีที่ลงเรียนขึ้นมาทันทีเรื่องราวเป็นอย่างไรครับคุณซีครับห้องแล็บนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ากีฬา e-sport เนี่ยก็เหมือนกับการเล่นเกมแต่ว่าเล่นให้เป็นกีฬาแบบจริงจังเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางหอการค้าไทยจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงในการแบบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้แนวคิดในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับนักศึกษาจริงๆค่ะล่าสุดคือตัวห้อง UTCC e-sport labอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นแนวแบบ 4.0 ที่เป็นการพัฒนาคอนเทนต์อุตสาหกรรมเกมแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นการสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้ด้วยนะคะและที่สำคัญคือเด็กๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับนักพัฒนาเกมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันด้วยค่ะผมเชื่อว่าน่าสนใจครับสำหรับน้องๆที่เล่นเกมอยู่บางทีเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยเราอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบและสามารถประสบความสำเร็จได้ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจเกมและอีสปอร์ตจึงได้ก่อตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนธุรกิจอีสปอร์ตขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและทำให้เข้ากับยุค 4.0 กับการพัฒนาคอนเทนต์ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์และเป็นการส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในระดับภูมิภาคพร้อมทั้งจัดทำห้อง UTCC eSport Lab ครั้งแรกในประเทศไทยมาเรียนค่ะไทยคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสโอกาสที่จะสร้างให้นักศึกษาของเราเนี่ยสามารถจะมีโอกาสทางธุรกิจหรือมีอาชีพที่สำคัญในอนาคตนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพของนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพเขียนเกมอาชีพเป็นนักพากย์เกมเป็นการจัดการแข่งขันเกมก็ด้วยเหตุเนี่ยมหาวิทยาลัยก็คิดว่าเราเน้นเรื่องการสร้างผู้ประกอบการทำไมเราไม่เน้นเกี่ยวกับการสร้างบุคลากรในสาขาเกี่ยวกับเกมนะฮะก็เลยเปิดสาขาอีสปอร์ตและธุรกิจเกี่ยวข้องกับเกมขึ้นมาค่ะโดยห้องแล็บนี้ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูงทั้งหมดจำนวน42เครื่องสำหรับการแข่งขัน e-sport โดยเฉพาะพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สำคัญนักศึกษายังสามารถทำกิจกรรมร่วมกับการฝึกทำธุรกิจจริงได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทางอุตสาหกรรมธุรกิจ e-sport เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตมากนะครับเพราะนี้เนี่ยทางอุตสาหกรรมเราแข่งขันกับประชาโลกได้เพียงแต่ว่าเรายังขาดบุคลากรที่จะทำให้ธุรกิจนี้มันเติบโตนะครับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ได้จัดตั้งสาขามาเพื่อตอบรับธุรกิจส่วนนี้ให้เราสามารถจะมีเด็กที่จะทำงานเป็นแล้วสามารถออกไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้เลยทันทีหลักสูตรธุรกิจเกม e-sport ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจทางด้านเกมโดยเฉพาะโดยจะสอนถึงการศึกษาตลาดเกมในระดับโลกรวมไปถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาเกมการบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในอนาคตโอ้ต้องบอกว่าสนใจมากครับสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กต้องบอกว่าหลายๆคนก็เล่นเกมกันอยู่แล้วมีแต่ว่าการเล่นเกมให้เกิดทักษะเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถประกอบอาชีพได้จริงและยังช่วยประเทศได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานในประเทศต้องร่วมมือกันแล้วทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่เราช่วยผลักดันตรงนี้ต่อไปเรียกได้ว่าการเล่นเกมนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วหากเรารู้จักการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมก็สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์ได้อีกด้วยล่ะค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับผมว่าต่อไปอาจจะมีคณะนะเพราะเคยไปไต้หวันมาก็จะมีน้องๆเยาวชนที่เขาชอบเล่นเกมก็จะเป็นการศึกษาพิเศษและมีคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกมส์เลยเป็นคณะแล้วผมรู้สึกว่าจะมีเขาสร้างนักกีฬาเพื่อไปแข่ง e-sport ก็เฉพาะทางนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในยุคใหม่ๆผมว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในตอนนี้ผมอยากพาคุณผู้ชมไปคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตนี้แล้วผมอยากจะบอกว่านี่คือคอนเสิร์ตที่มีความน่าประทับใจมากๆมูลนิธิบรมาธิบดีร่วมกับอัศนีวสันต์จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าน้ำเอ่ยน้ำใจเพื่อรวมน้ำใจคนไทยทั้งผู้สนับสนุนหลักและแฟนเพลงนะครับโดยนำรายได้ทั้งหมดจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักและรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรแล้วหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิบรมาธิบดีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ทราบว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราสามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันได้เงินกว่า100ล้านบาทครับมูลนิธิรามาธิบดีร่วมกับอัศนีวสันต์จัดคอนเสิร์ตน้ำเอ่ยน้ำใจเพื่อรวมน้ำใจคนไทยทั้งผู้สนับสนุนหลักใจดีทุกท่านและแฟนเพลงชาวร็อกและรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการขายบัตรคอนเสิร์ตมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์งานวันนี้ก็เป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลนะครับโดยคุณอัศนีและก็คุณวสันต์ซึ่งคอนเสิร์ตหนนี้เนี่ยรายได้ก็จะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะสมทบทุนบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยในการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อัศนีวสันต์นับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศิลปินที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของคำว่าให้ไม่สิ้นสุดในการร่วมใจกันส่งต่อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ทุกคนคอนเสิร์ตในครั้งนี้สร้างสรรค์ความสุขโดยบริษัทนิกงคอนเน็กจำกัดและ Alive Project คนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมด้วยด้านต่างๆรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง3ก็เข้ามาช่วยในการเป็นสปอนเซอร์ครั้งนี้ด้วยครับซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าขนเพลงดังที่สุดจากทุกอัลบั้มมาระเบิดความมันกันเต็มรูปแบบทั้งระบบแสงสีเสียงและนอกจากนั้นยังได้แขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างปามี่และนายณภัทรเรียกว่าเป็นครั้งแรกของน้องนายที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินไอดอลอย่างอัศนีวสันต์อีกด้วยพอเดินมาก็มองอัพแล้วก็บอกว่าเชื่อสิว่าโตมาทรงเนี้ยเล่นกีตาร์แน่นอนในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้เข้าชมทั้งหมดถึงหมื่นรายด้วยกันเฉพาะค่าบัตรที่ทางมูลนิธิรามาธิบดีจะได้รับเนี่ยก็กว่า20ล้านบาทแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในงานเนี่ยอีกมากมายผมเชื่อว่ายอดบริจาคในวันนี้เนี่ยรวมทั้งหมดก็จะเกิน100ล้านบาทครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับเงินบริจาคกว่า100ล้านซึ่งก็จะทำให้เราสามารถไปจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ได้ทำให้การบริการมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่แถบนั้นขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยออกมารับใช้ประชาชนทั่วประเทศด้วยครับอนุโมทนามากๆเลยนะครับครับผมผมว่า
แฟนเพลงชาวล็อกรวมถึงคุณอัศนีวสันต์แล้วก็ทางมูลนิธิรามาธิบดีมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้มากๆแล้วรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปช่วยประชาชนที่มีความต้องการในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไปนะครับค่ะค่ะก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยค่ะเรื่องราวที่168ถ่ายทอดออกมาค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เช่นเดียวกันกับการส่งข่าวดีๆแบบนี้ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเรานะคะ facebook.com/168hrsfanpage เราก็จะมานำเสนอในช่วงแรกแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่อยู่ในแวดวงไอทีกับคุณซีฉัตรประวีสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu Highlander รุ่นพิเศษเทลบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมและคุณศรีฉัตรประวีครับตลอดสัปดาห์นี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงติดตามดราม่าในเรื่องของการเรียกว่าเป็นสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะในเรื่องของหัวเว่ยซึ่งมีความคืบหน้ากันวันต่อวันค่ะแต่นอกจากเรื่องนี้ยังมีข่าวเทคโนโลยีที่อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องหลากหลายแบรนด์ด้วยกันค่ะไปติดตามใน IT Fever เลยค่ะIT Fever ในสัปดาห์นี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆค่ะกับฟีเจอร์สตอรี่ที่หลายแอปเริ่มที่จะนำมาใช้มากยิ่งขึ้นล่าสุดทาง LINE ได้เพิ่มฟีเจอร์นี้บนหน้าจอไทม์ไลน์กับเขาเหมือนกันเพื่อช่วยให้การสื่อสารสนุกขึ้นค่ะเราสามารถเลือกแชร์รูปคลิปวิดีโอหรือข้อความลงไปก็ได้นะสิ่งที่เราแชร์ก็จะเห็นเฉพาะเพื่อนๆเราใน LINE นี่แหละแถมจะหายไปเองใน24ชั่วโมงไม่เหลือทิ้งไว้ให้ลกไทม์ไลน์ค่ะอนาคต LINE บอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยฟีเจอร์ให้แชร์สติ๊กเกอร์ผ่านสตอรี่ด้วยนะรออีกแป๊บนึงค่ะตัวที่เป็นกระแสน่าจะเป็นแกดเจ็ตตัวกล้อง Osmo Action จากค่าย DJI ที่ท้าชน GoPro เต็มตัวจุดเด่นมาพร้อมหน้าจอค่ะจอด้านหน้าเนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายเซลฟี่หรือวีล็อกได้สะดวกขึ้นระบบการสั่นนั้นเรียกว่ายกประสบการณ์โดรนและกิมบอลมาใส่ภาพนิ่งไหลลื่นค่ะมีคนติเรื่องของสีที่มีความแตกต่างกับ GoPro พอสมควรค่ะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหมดการถ่ายภาพเนี่ยมาครบจริงๆรองรับการถ่าย 4K HDR แล้วก็ลงน้ำลึกได้11เมตรไม่ต้องใส่เคสราคาถูกกว่า GoPro ประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะงานนี้หลายคนก็เลยเอ๊ะเลือกแบรนด์ไหนดีนะอีกข่าวนึงน่าสนใจมากค่ะเริ่มทดสอบจริงแล้วกับรถบรรทุกไฟฟ้าขนส่งสินค้าไม่มีคนขับเมื่อ iRine บริษัทสตาร์ทอัพสวีเดนเริ่มทดสอบจริงในระยะ300เมตรขนของจากโกดังไปศูนย์ท่ารถดีไซน์ก็ดูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมค่ะไม่มีห้องโดยสารวิ่งไกล200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ทีความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วอยู่นะช่วงทดสอบจำกัดแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองค่ะเพื่อศึกษาการทำงานดูก่อนหากใช้จริงเนี่ยซีว่าน่าจะประหยัดค่าขนส่งได้เกือบ 60% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและความตรงต่อเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอ่ะดูกันไปยาวๆนะในวันนี้ค่ะซีมีเรื่องที่ดูเหมือนจะใกล้ตัวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีแบรนด์จีนค่ะที่เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอีกหนึ่งแบรนด์แต่แบรนด์นี้จริงๆไปพิสูจน์ฝีมือที่หลายๆประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สร้างแฟนคลับมากมายขนาดอีเวนต์ในการเปิดตัวเขานะคะพี่อามคะครับเก็บค่าเข้ากับเก็บค่าเข้าไปดูแล้วคนต่อแถวยาวเหยียดเลยเพื่อไปดูงานเปิดตัวเนี่ยนะวันนี้แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับอีกแบรนด์นึงชื่อว่า OnePlus ไปดูกันค่ะจบไปแล้วหมาดๆค่ะกับการเปิดตัวมือถือ OnePlus 7 Series มือถือที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะแต่เขาเรียกตัวเองว่า Super Flagship เข้าใจง่ายๆว่าเป็นมือถือรวมดาวเขารวมจุดเด่นทุกอย่างในเครื่องเดียวแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างคือความไหลลื่นของเขาค่ะ OnePlus 7 Pro มือถือที่เคลมว่าปลดล็อกลายนิ้วมือเร็วที่สุดในโลก 0.21 วินาทีหน้าจอได้รับการการันตีจาก DisplayMate ให้อยู่ในระดับ A+ ซึ่งเป็นระดับดีที่สุดของจอ Fluid AMOLED ขอบโค้งไร้รอยบากความละเอียด 2K+ Refresh Rate อยู่ที่90Hzเลยค่ะทำให้ไหลลื่นเนียนสุดๆในส่วนของกล้องเป็น3เลนส์ครั้งแรกของ OnePlus กล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องซูม3เท่าและกล้องมุมกว้าง16ล้านพิกเซลกล้องหน้าแบบป๊อปอัพ16ล้านพิกเซลและสุดท้ายค่ะยุคนี้ไม่พูดถึง 5G คงไม่ได้ OnePlus 7 Pro มีรุ่น 5G ในงานโชว์ความลื่นความเร็วของ Cloud Gaming ให้ด้วยนะคะแสดงให้เห็นชัดเจนระหว่าง 3G 4G และก็ 5G แถมยังเอาใจแฟนๆรอบนี้ทำลำโพงเป็นสเตอริโอเรียกได้ว่าดังชัดแน่นอนเลยค่ะแหมทุกสเปคขนาดนี้
ี้ไม่รู้ว่าคนไทยจะยึดติดแบรนด์หรือเปล่าแบรนด์นี้เขาเน้นการขายออนไลน์เป็นหลักใครที่สนใจก็รอติดตามกันนะคะเข้าไทยเร็วๆแน่นอนฟันธงโอ้โหนี่แอบดังแอบดังก็ต้องถือว่าตกลงของค่ายจีนมีอะไรหัวเว่ยเซี่ยวลี่หัวเว่ยเนี่ยก็จะทำอีกแบรนด์นึงขึ้นมาเป็นแบรนด์ลูกที่เขาไม่ค่อยประกาศว่าเป็นแบรนด์ลูกตัวเองชื่อ Honor Honor นะคะแล้วก็มี Oppo Oppo อันนี้ก็จีน Vivo วันนี้มี OnePlus เซี่ยวลี่มีไหมผมเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ค่ะอ๋อโอ้โหเยอะค่ะยังมีเยอะเนาะเยอะจริงยังมีอีกค่ายไทยมีไหมไทยค่ายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชัดปวีโมบายโอเปอเรเตอร์พี่อัมกับซีไหม168โมบายโฟนแต่ก่อนเหมือนผมคุ้นๆแบบมีระบบ168อะไรสักอย่างไม่รู้ตอนนี้เป็นไหนใช่เคยมีเป็นเหมือนแบบพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตที่ผมเชื่อว่าสำหรับแฟนๆณเดชน์คูกิมิยะจะปลื้มมากๆสำหรับคอนเสิร์ตนี้ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตสักครู่ในช่วง Star Network หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตกลับเข้าสู่168ชั่วโมงนะคะ Star Network นี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณอยากดูมากก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งทีมงานซีนี่โอ้ไปซื้อบัตรรอกันล่วงหน้าเพียบแล้วก็โซเอาตลอดนี่คือผลงานของพี่ชอตนะครับสายทิพย์ซึ่งผมว่างานนี้จัดเต็มให้กับณเดชน์คูกิมิยะจริงๆเดี๋ยวเรียวณเดชน์นะครับจากการที่ไปชมมาอยากขอชื่นชมณเดชน์คูกิมิยะมากๆเพราะว่าเป็นผู้ที่ผมว่าขยันมากๆอ่ะกว่าจะได้โชว์แบบนี้มาคือเราทำอยู่ในแวดวงนี้ก็จะรู้ว่าเวลาที่คนคนหนึ่งจะทำโปรดักชันแบบนี้ขึ้นมาแล้วนักแสดงคนหนึ่งที่จะมาทำได้ขนาดนี้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเยอะมากๆนะครับเรามีเดี๋ยวเรียวณเดชน์คอนเสิร์ตมาอยู่ในช่วง Star Network ในคืนนี้ครับStar Network สัปดาห์นี้นะคะเจ๊พาทุกคนมาคอนเสิร์ตของพระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจเจ๊เองจ้านั่นก็คือหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะคะเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่า The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะและครั้งนี้นะคะเขาจัดกันที่พารากอนฮอลล์ค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มณเดชน์จัดหนักจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังกันเลยล่ะค่ะFrom Taiwan, Singapore, and Lao, Cambodia, China too. ลิ้นสุดๆแล้วก็ดิ้นสุดๆเต้นสุดๆค่ะ60แล้วก็ยังสู้ตายค่ะขอเป็นกำลังใจให้ณเดชน์กับยาย่านะคะขอให้โชว์มาประสบความสำเร็จค่ะและนอกจากเขาจะขนเพลงฮิตติดหูมากมายนะคะมามอบความสุขให้กับแฟนๆกันแล้วเขายังทั้งเต้นแบบไม่กลัวคอเคล็ดขัดย่อกันเลยละจ้าต้องบอกเลยว่างานนี้สุดเหวี่ยงจริงๆเลยนั่นเนี่ยหนุ่มณเดชน์คือพอดีน้องบอกว่าน้องมีความฝันอยากเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตคือเขาชอบร้องเพลงคือต้องบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรหลายอย่างมากซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าน้องทำได้แต่คือถามว่ามั่นใจมีความมั่นใจแล้วเขาทำกันบ้านหนักมากเขาแก้ไขจุดบกพร่องทุกอย่างแล้วก็ทำงานหนักมากๆจริงๆกว่าจะได้เห็นหนึ่งภาพอย่างทุกคนเห็นกันและนอกจากนั้นนะคะความพิเศษที่ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือหวานใจตัวจริงอย่างสาวยาย่าอุรัสยานั่นเองที่งานนี้เขามาขึ้นแสดงบนเวทีร่วมกับหนุ่มณเดชน์ด้วยนะจ๊ะโอ้ยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวก NY ฟินเฟ้อเพราะทั้งสองคนนะคะเขาหวานสมดขึ้นเวทีกันเลยนะคะเนี่ยแหมเห็นแล้วก็หอมความรักกันเนาะเจ๊เห็นแล้วอิจฉาจริงๆคุณผู้ชมค่ะพอดีคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อ The Real ณเดชน์เราก็อยากได้ความเป็นตัวตนของน้องมากที่สุดเพราะฉะนั้นน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากร้องเพลงไหนไม่อยากร้องเพลงไหนก็ได้มาซึ่งโชคดีมากก็คือได้มาทั้งคนที่น้อง
น้องมีความสุขแล้วก็อยากได้ทำงานกับพวกพี่เหล่านี้นะคะกันพวกพี่ๆเหล่านี้ก็มีความสุขมากที่ทำงานกับน้องก็เลยเป็นทุกอย่างที่เวลาเราเห็นบนเวทีมันก็จะลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบและนอกจากนั้นนะคะเจ๊ยังเห็นว่ามีเพื่อนสนิทมิตรสหายในวงการบันเทิงมาให้กำลังใจหนุ่มณเดชน์และก็สาวยายากันเยอะมากๆมีว่าจะเป็นสาวคิมเบอร์รี่หนุ่มเจมาพร้อมด้วยสาวมากกี้ราศีที่ควงคู่มากับหนุ่มป๊อกต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะกำลังใจล้นหลามจริงๆและที่สำคัญนะคะเห็นว่าเขาลงรูปใน IG กันแบบรัวๆเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่พลาดบอกเลยว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าครั้งนี้นะคะหนุ่มณเดชน์พร้อมด้วยแขกรับเชิญทุกคนเขาเต็มที่ในคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าฟินทุกคนจริงต้องขอชื่นชมนะผมว่าณเดชน์คุกิมิยะนี่เก่งมากๆใช่ค่ะมีพรสวรรค์ต้องขยันมากๆถึงจะทำแบบนี้ได้แล้วก็ต้องมีพรสวรรค์แบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบมีเป็นที่เขาพูดอยู่ในคอนเสิร์ตนะบอกว่าเขาได้รับโอกาสต่างๆเยอะแยะมากมายจากทั้งครอบครัวจากทั้งคุณเอสุภชัยจากทั้งทางช่อง3แต่ที่สำคัญที่สุดเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องพรสวรรค์เขาพูดถึงเรื่องความขยันอดทนคุณคิดดูแล้วกันเอาง่ายๆเลยจะมีหุ่นขนาดนี้คุณต้องอดทนขนาดไหนมีวินัยขนาดไหนที่จะมีหุ่นแบบนี้ได้เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังไม่นับถึงเรื่องการจดจำเนื้อเพลงแต่ทั้งที่ไม่ใช่เพลงของตัวเองแล้วก็การที่ฝึกเต้นต่างๆเป๊ะมากอ่ะขอชื่นชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมและคุณศรีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ